หลุมดำไม่ได้ดูดเข้าไปในทีเดียวนะครับตอนนี้ดาวเสาร์กำลังโคจรรอบหลุมดำนะฮะดูสิมันจะชนกันเองก่อนหรือเปล่าอ่ะแต่ตอนนี้นี่ครับเอาเลยครับผมกราบสวัสดีนะฮะทุกท่านเลยนะครับยินดีนะฮะต้อนรับเข้าสู่ช่องวันไรเกมเลยนะครับทุกท่านนะครับก็อยู่เกม Universe Sandbox นี่ฮะวันนี้นะครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับการทำสมมติฐานนู่นนี่นั่นนะครับเอาดาวนะครับมาทดลองกันนะครับตามที่ท่านผู้ชมขอมาเหมือนเคยเลยนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปดูสมมติฐานจากทางบ้านนะครับผมขอเคลียร์เรื่องนึงก่อนนะฮะเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมพูดว่าเจ้า UI ดวงที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับใหญ่ที่สุดที่เราจะค้นพบตอนนี้นะครับซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ผิดใช่ไหมเพราะว่ามีคนมาเลยบอกว่าพี่ดาวอะไรนะคอซี่สตาร์ใช่ไหมเป็นดาวที่ใหญ่มากกว่า UI นะครับซึ่งผมก็ไม่เถียงนะครับผมก็ไปทำการหาข้อมูลมามันก็จริงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันก็ไม่ได้ผิดนะเพราะว่าในเกมนี้มีแค่ UI นะครับไม่มีคอซี่สตาร์นะครับถ้าเราอยากจะมีเราก็แค่ต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งในเกมนี้ยังไม่มีเอาเป็นว่ามันใหญ่ที่สุดในเกมนี้แล้วกันนะครับนะโอเคถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมลองค้นหาให้ดูนะครับโอเคแล้วลองค้นหาดูนะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่มีนะครับซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะให้มันมีเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่ซึ่งผมจะไม่ทำแน่นอนนะครับเอาเป็นว่านะครับเราจะเข้าใจตรงกันว่านะครับ UI เป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดในเกมนี้แล้วกันนะครับซึ่งนะครับมีเพื่อนหลายคนนะครับขอให้เอาดาวคอสิตามชนนู้นชนนี้นะครับซึ่งมันไม่มีนะครับแล้วผมจะไม่สร้างมันขึ้นมาใหม่แน่นอนนะฮะนะเอาไปเข้าใจตัวก่อนว่า UI ใหญ่ที่สุดในตอนนี้นี่ครับโอเคนะครับเรามาดูกันที่สมมติฐานแรกกันดีกว่านี่ครับสมมติฐานแรกนะครับจากคุณแฮชแนลนี่ครับบอกว่าพี่ครับเอาดาวเสาร์10ดวงอยู่ล้อมรอบหลุมดำแฮชแท็กนะครับพี่ผมไหว้ละได้เลยนะครับที่ผมจัดให้นะครับอย่างแรกนะครับเราต้องไปที่นิวกันก่อนเนอะนิวนะฮะจากนั้นนะครับเราจะเอาหลุมดำไว้ตรงกลางนะครับผมขอลดความเร็วมันก่อนนะครับแล้วเรานะครับจะกด stop ไว้นะครับเราไปหาหลุมดำก่อนผมไม่รู้ว่าหลุมดำมันจะใหญ่กว่าดาวเสาร์เท่าไหร่เอาดาวเสาร์มาวางก่อนนะครับอยู่ไซส์นี่โอ้โหหาตั้งนานนี่คือดาวเสาร์เนอะเราเอาหลุมดำมาวางก่อนเอาให้มันแบบไม่ใหญ่โอ้โหโคตรใหญ่แบบเล็กๆแค่นี้พอนะฮะนี่แค่นี้พอเดี๋ยวเราจะเอาดาวเสาร์มา10ดวงนะครับตรงนี้1แล้วใช่ไหมห่างๆหน่อย1อันดบทิ้ง2 3โอเคนะครับตอนนี้นะครับเรามีดาวเสาร์นะครับทั้งหมด10ดวงนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับอยู่ยับล้อมรอบนะครับหลุมดำนะครับเราขอลดความเร็วมันเยอะๆก่อนนะครับเพื่อจะเห็นให้ชัดๆนะกดเพลย์กันนะครับกดเพลย์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆดูกันนะครับขอซูมไปใกล้ๆก่อนเราจะเห็นไม่ชัดเนี่ยถ้าค่อยๆเคลื่อนค่อยๆนะฮะเดี๋ยวมันจะดูดตอนนี้นะครับดาวเสาร์ค่อยๆเคลื่อนแล้วนะครับค่อยๆเคลื่อนแล้วนะฮะเราโฟกัสที่หลุมดำไว้นะฮะตอนนี้ดาวเสาร์ค่อยๆเคลื่อนรอบหลุมดำแล้วนะฮะหลุมดำไม่ได้ดูดเข้าไปในทีเดียวนะครับตอนนี้ดาวเสาร์กำลังโคจรรอบหลุมดำนะฮะดูสิมันจะชนกันเองก่อนหรือเปล่าอ่ะแต่ตอนนี้นี่ครับวงแหวนนะครับโดนดูดเข้าไปข้างในแล้วฮะดูสิค่อนข้างสวยเลยนะครับโอ้สวยงามสวยงามครับคิดถูกมากเลยนะครับที่เอาวงแหวนนะครับมาอยู่นะครับตอนนี้วงแหวนเริ่มชนดาวดวงดาวเสาร์ดวงอื่นแล้วนะครับนะดูแล้วก็มีดาวเสาร์ที่เริ่มชนกันนะฮะตอนนี้นะครับทุกอย่างนะครับอยู่รอบนะครับแบ็คโฮนะครับหรือว่าหลุมดำเนี่ยไม่ได้โดนดูเข้าไปนะครับแต่ก็จะเกิดการชนกันเองนะฮะซึ่งดาวเสาร์ก็จะชนกับเศษนะครับของวงแหวนตัวเองนะฮะดูสินี่เลยนะฮะแบบนี้เลยนะครับผมขอเป็นความรู้สูงๆเลยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะขอเป็นสูงๆเลยนะครับจะกระตุกนิดนึงนะครับเนื่องจากนะครับมันเลเยอร์มันเยอะนะครับซึ่งไอ้แบบจุดๆนี้มันก็นับหมดเลยนะฮะโอเคเราดูช้าๆลดความเร็วกันนะฮะ
โอเคตอนนี้เนี่ยครับนะรู้สึกว่าดาวเสาร์ทั้งหมดนะครับจะถูกชนและย่อยสลายไปเป็นเศษหมดเลยนะครับไม่มีดาวเสาร์ที่อยู่ดวงใหญ่ได้เลยนะครับโอเคสถานีก็น่าจะประมาณนี้ละกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดาวเสาร์อยู่รอบนี้ครับดาวเสาร์จะถูกชนจนกลายเป็นวงแหวนนะครับแล้ววงแหวนนะครับก็จะมาล้อมรอบนะครับหลุมดำอีกทีนึงนี่ครับสำหรับสมมติฐานนี้นะโอเคนะครับเราไปดูที่สมมติฐานต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสมมติฐานต่อมานะครับจากคุณ RZ นะครับ Channel บอกว่าพี่เอาดาวเสาร์เอาแก๊สออกนะครับนะโอเคนะครับผมนะครับเห็นน้องๆพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกมาเยอะแล้วนะครับไงก็กราบนะครับขอน้องๆนะครับนะพยายามพิมพ์ไม่ถูกนิดนึงนะครับนะอย่าครับว่าแก๊สอะไรเงี้ยครับผมกราบเลยครับพิมพ์ไม่ถูกกันนิดนึงนี่ครับซึ่งนี่ครับผมเวลาผมเอามาออกอากาศอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวคนที่เขาพิมพ์ตั้งใจพิมพ์ถูกดิเขาจะมาว่าเอาได้ดิครับน้องๆก็นะครับผมทำไปแล้วก็พยายามตั้งใจพิมพ์ให้ถูกกันหน่อยดีกว่านะครับโอเคนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องไปที่นิวนะฮะไม่สิเราต้องไปที่ระบบสุริยะนะครับจากนั้นนะครับเราจะโฟกัสไปที่นี่ครับดาวเสาร์ของเรานะครับดาวเสาร์เราก็อยู่วงนอกเลยนะครับเลยดาวพฤหัสหรือว่าดาวจูปิเตอร์ไปอีกนะครับนี่คือดาวเสาร์ของเรานี่ครับอย่างแรกที่ผมจะทำนะครับผมจะใส่นี่ครับใส่วงแหวนครับไปก่อนนี่ครับเพื่อความคุ้นเคยของเราเนี่ยนี่คือวงแหวนดาวเสาร์นะฮะนี่เป็นไงล่ะคุ้นเคยยังนะครับจากนั้นนะครับเราจะลดความเร็วมันก่อนเราจะไม่ทำการสต็อปนี่ฮะเราจะค่อยๆทำอย่างนี้เลยลดแก๊สนะครับตัวนี้ดาวเสาร์สังเกตได้ว่ามีแก๊สเต็มเลยในไฮโดรเจนนะครับเราจะลดมันลงมาปืดตอนนี้ผมลดเหลือศูนย์นี่ครับทำให้เห็นแกนเลยนะครับซึ่งดาวเสาร์มีน้ำด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทำการบาลานซ์กันนะฮะถ้าเราลดแก๊สลงมานะครับดาวเสาร์ก็จะดวงเล็กแค่นี้เองนะฮะดูสินี่ครับเพราะว่าที่มันวงมาอาจจะเป็นที่แก๊สเนอะดูสิดูสิถ้าเราลดนะครับแก๊สของมันนะครับดาวเสาร์ก็จะเป็นแบบนี้ครับดูสิไม่สวยเลยนะถ้าเป็นดาวเสาร์จริงๆมันจะต้องสง่ากว่านี้เยอะเลยนะโอเคครับสำหรับสมมติฐานนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้ทำอะไรมากกว่านี้ใช่ไหมแค่ลดแก๊สนะเราไปดูกันที่สมมติฐานต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสมมติฐานต่อมานะครับจากคุณไทเกอร์นะครับลินลี่นะครับบอกว่าพี่ครับหากโรคเปลี่ยนซีกให้เขตร้อนไปอยู่เขตหนาวโอเคนะครับเรานี่ครับไปที่นะครับระบบสุริยะก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราจะโฟกัสไปที่โลกของเรานะครับนี่คือเอิร์ธนะฮะนี่คือเอิร์ธนะครับหมุนเร็วติ้วๆเลยนะครับเราจะสต็อปมันนะฮะจากนั้นนะครับเราจะทำการนะครับเอาประเทศไทยนะครับไปอยู่ตรงขั้วโลกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขั้วโลกนะครับเราทั้งหมดมันขึ้นไปนะหมุนขึ้นไปอยู่ตรงนู้นตรงนู้นโอเคนะครับโลกมันจะหมุนแปลกๆแล้วนะฮะตอนเนี้ยนะครับไอ้เขตหนาตรงนี้จะโดนดวงอาทิตย์ตลอดเวลาเลยนะครับนี่แบบนี้เนี่ยโอเคเพเลยเรามาดูกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะดูสิละลายไหมน้ำแข็งละลายไหมตอนนี้นะครับโลกก็โคจรไปเรื่อยๆนะฮะโคจรในทิศทางที่แปลกนะฮะขั้วโลกยังขั้วโลกเริ่มละลายยังผมยังไม่เห็นขั้วโลกละลายเลยเรามาดูขั้วโลกกันช้าๆเฮ้ยขั้วโลกละลายแล้วตัวนี้ขั้วโลกนะครับน้ำแข็งละลายไปแล้วครึ่งหนึ่งนี่ฮะเราจะให้น้ำแข็งละลายจนหมดนะฮะอาจจะตาลายนิดนึงนะครับตาลายนิดนึงโอเคก็ละอันนี้นะครับขั้วโลกหันมาทุกทางมืดนะครับโอเคมุนโลกหมุนติ้วๆเลยนะครับผมอยากจะดูประเทศไทยจุงเลยประเทศไทยอยู่ไหนตอนนี้หาประเทศไทยไม่เจอเนี่ยพอโลกแม่งกลับหัวแล้วหาประเทศไทยไม่เจออดีอะไรวะเนี่ยนะครับแค่สลับเขตนะฮะเราก็ทำให้เรางงได้แล้วนะครับอันนี้คือที่ไหนวะอันนี้อเมริกาเราต้องหมุนช้าๆจริงเราหาไม่เจอตอนนี้นี่ครับขั้วโลกของเรานะครับละลายหมดเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในเขตร้อนเพราะมันสลับกันนะครับเนอะตรงนี้จะกลายเป็นขั้วโลกแทนนะนี่รู้สึกว่าจะเป็นเหนือประเทศไทยขึ้นมานิดเดียวเองเนอะหรือเปล่าครับเพราะว่าตรงนี้น้ำแข็งเยอะที่สุดแล้วนะครับนอกจากตรงอื่นนี่ครับขั้วโลกมันน้ำแข็งละลายหมดแล้วอะน้ำแข็งละลายหมดแล้วนะฮะ
โอเคนะครับถ้าเกิดเรานะครับเปลี่ยนจากเขตนะครับเขตที่นี่ครับเขตที่แบบเอียงโลกไปอีกทางนึงนะครับนะเอาแบบเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปอยู่ข้างบนนี่ครับนะมันก็จะมาเป็นน้ำแข็งตรงนี้แทนมันก็จะมาเย็นตรงประเทศไทยแทนนะครับเพราะประเทศเราคงหนาวตายนะครับถ้าเกิดทำแบบนี้นะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้ละกันเนอะถ้าเกิดนานวันนี้นะครับก็ต้องใช้เวลาเด้อเดี๋ยวจะไม่มีเวลาทำสมุดฐานอื่นนี่ครับโอเคนะครับเราไปดูที่สมุดฐานต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสมุดฐานต่อมานะครับจากคุณคนจริงครับคนดีนี่ครับบอกว่าดวงอาทิตย์นะครับระเบิดกลางระบบสุริยะมันคือซูเปอร์โนวาเดี๋ยวผมทำให้ดูง่ายมากเนี่ยไปที่อันนี้นะครับมันจะมีซูเปอร์โนวาอยู่ซูเปอร์โนวาซันเดอร์นี่กด stop ไปได้กด stop โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในระบบสุริยะแล้วเดี๋ยวดวงอาทิตย์มันจะระเบิดนะครับเดี๋ยวผมเปิดข้างๆให้ดูละกันนะครับว่าดาวอะไรเป็นยังไงคอยดูข้างๆละกันนะครับมันจะมีสถานะบอกนะครับว่าตัวนี้ดาวเป็นยังไงเนี่ยโอเคกดเลยนะครับเดี๋ยวมันจะซูเปอร์โนวากับแป๊บหนึ่งนะฮะดวงที่มันจะระเบิดนะฮะเอายังดวงที่เอายังนี่ระเบิดแล้วนะครับโอเคตอนนี้สังเกตข้างๆนะครับดาวแดงหมดแล้วนะฮะแดงเถือกหมดแล้วเนี่ยโอเคตรงนี้ดาวระเบิดหมดแล้วนะฮะดาวหลายดวงนี่ถึงกับขั้นแรกสลายโลกของเรานี่สีแดงเลยนะสังเกตได้ว่าดาวหลายดวงแรกสลายไปเลยนะครับจำนวนลดลงเยอะเลยนะครับนี่เริ่มลดลงใช่ปะเอิร์ธหายไปแล้วนะฮะเอิร์ธหายไปแล้วนะครับเอิร์ธระเบิดไปแล้วนะครับแล้วดาวหลายดวงก็เริ่มแบบร้อนนะครับแล้วค่อยๆหายไปเพราะซูเปอร์โนวามันแรงมากเลยเนี่ยมีความแรงมากอาสาดมากแล้วมันจะขยายไปเรื่อยๆแบบนี้ปะดาวหมดเลยฮะระบบสุริยะดาวทุกดวงนะครับแหลกสลายหมดเลยค่อยๆหายไปแล้วนะฮะนี่ค่อยๆหายไปนะฮะยังมีดาวบางดวงที่ยังคงอยู่ได้นะครับซึ่งเป็นดาวที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตแน่นอนเพราะว่ามันเป็นพลังที่รุนแรงมากเลยครับนะดูสิที่เหลือก็ดาวเนปจูนดาวเสาร์นะครับดาวพวกนี้นะครับเป็นดาวที่แบบแทบจะเป็นดาวเลิกอยู่แล้วเพราะมันร้อนมากๆเลยนี่ฮะเนอะโอเคนะครับสมมุติฐานนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับโลกแหลกสลายไปเลยนี่ฮะเราไปดูกันที่สมมุติฐานสุดท้ายของวันนี้ดีกว่านะครับสมมุติฐานสุดท้ายของวันนี้นี่ครับจากคุณสมหวังจิตจักรนะครับบอกว่าพี่รองทำจันทุรุปาราคาหน่อยนะครับผมย้ำเหมือนเดิมนะครับน้องพยายามพิมพ์ให้ถูกหน่อยนะครับพี่อยากจะทำให้จริงๆเลยนะแต่ว่าเอามาออกอากาศแบบนี้นี่ครับเดี๋ยวคนที่เขาตั้งใจพิมพ์เขาจะว่าเอาได้เนอะตั้งใจพิมพ์กันนิดนึงนี่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะจำลองนะครับจันทรุปราคาให้ดูนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องไปที่ระบบสุริยะก่อนนะครับกดผิดไปที่ระบบสุริยะสิการเกิดนะครับจันทรุปราคานะครับประกอบไปด้วยดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และก็โลกนะครับจะอยู่ในระนาบเดียวกันนะฮะจันทรุปราคานะครับก็คือการที่เงาของโลกนี่ครับเงาของโลกนี่ครับบังดวงจันทร์นะฮะก็จะเป็นดวงอาทิตย์อยู่ตรงนู้นนะครับก็ดวงจันทร์อยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นระนาบแบบนี้นะครับเส้นตรงแบบนี้นะฮะนี่ผมทำให้ดูเราเอาดวงจันทร์มาก่อนอันนี้แค่การจำลองนะครับระยะดวงจันทร์ไม่ถูกต้องนะผมจะทำแค่จำลองให้เข้าใจเฉยๆนะครับอันนี้คือมูลนะฮะเอาแค่ใกล้ๆก่อนขอสต็อปไปก่อนนะครับนี่มูลโอเคมันจะอยู่ระนาบแบบนี้นะครับนี่เห็นป่ะนี่ครับโลกนะครับจะบังนะครับแสงจากดวงอาทิตย์นะครับที่กระทบดวงจันทร์นะครับซึ่งมันจะทำให้ดวงจันทร์นะครับมันจะทำให้ดวงจันทร์แบบมีเงานะครับแล้วเราจะเห็นดวงจันทร์โดนกินนะครับแต่ผมจะทำให้ดูแล้วกันมันต้องตรงกับเป๊ะๆด้วยนะถ้าเกิดมันไม่ตรงกับเป๊ะๆนะครับเงามันจะไม่บังกันนะครับเราต้องเล็งดีๆเล็งกระทบดีๆนะฮะนี่เงามันจะไม่บังกันนะฮะมันต้องแบบระนาบเดียวกันจริงๆนะฮะถึงจะเกิดเหตุการณ์แบบสุริยุปราคาให้ป่ะเห็นดำๆป่ะเห็นดำๆป่ะดำๆป่ะถ้าเราอยู่ไกลมากๆมันก็จะเกิดแบบดำๆเลยนะฮะแล้วมันจะโดนบังนะฮะจะโดนบังแสงนะจำลองให้ดูแล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวสังเกตดีๆนะฮะเห็นไปป่ะถ้าเกิดมันโคจรนะฮะถ้ามันโคจรนะฮะโคจรไปเรื่อยๆปื้มันจะค่อยๆโดนบังนะครับแล้วก็จะโดนกินนะครับตามที่เราเห็นอยู่บนโลกนะครับนะครับนี่ถ้าเราอยู่ฝั่งนั้นนะครับเราก็จะมองเห็นนะครับมันก็จะค่อยๆคายเวลาโคจรผ่านไปเห็นป่ะผมว่าเพื่อนๆจะเห็นกันนะครับมันเป็นโลกนะครับบังแสงจากดวงอาทิตย์นะครับทำให้ดวงจันทร์นะครับมืดนะครับอยู่ในระนาบเดียวกันแบบนี้นะผมหวังว่านะครับท่านผู้ชมจะเข้าใจกันนะโอเคนะครับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะ
ยังไงนะครับถ้าเพื่อนคนไหนนะครับอยากให้สมมติฐานของตัวเองนะครับมาอยู่ในคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านใต้เหมือนเดิมเลยนะครับเรานะครับก็จะมาเจอกันทุกๆวันศุกร์เลยนะครับยังไงกันครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับนะแล้วก็ใครที่อยากติดตามคลิป Universe Sandbox แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้แบบแจ้งเตือนจะได้เห็นคนแรกจะได้เข้ามาคอมเมนต์จะได้เข้ามาดูจะได้เข้ามาสนุกสนานกันแบบนี้นะครับวันนี้นะครับมาละไก่แคทเกมนะครับต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านนะครับได้รับประสบการณ์ดีๆจากเกมต่างๆมาใหม่วันนี้ไปแล้วนะครับกราบสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย